ำหรับลูกสาวอาจ200ล้านก็คงจะไม่มากเกินไปถึงพ่อไม่เต็มใจคิมก็จะแต่งอยู่ดีค่ะฉันจะให้โอกาสเธอแก้ตัวเป็นครั้งสุดท้ายทำลายงานแต่งงานของสายคิมซะนี่ของเมียคุณใช่ไหมคะคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมแค่จับโกหกได้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่หย่าคิมจะหย่าค่ะคิมทนอยู่ร่วมโลกกับผู้ชายคนนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะชีวิตเราเกือบพังทั้งชีวิตก็เพราะมันอย่างน้อยก็ควรจะได้แบ่งสินสมรสเป็นการชดเชยกันบ้างเอกสารหย่าฉบับใหม่จะขอแบ่งสินสมรสจากพี่คงอยากจะเป็นเห็บหมาจริงๆนั่นแหละไปเรียกมาเคลียร์ต่อหน้าเลยบอกว่าต้องคุยให้จบวันนี้แค่คืนเดียวแลกกับการได้อยู่กับแฟนคนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus